แต่ถ้านายชอบเรานายยังจะรับงานอยู่ไหมอ่ะ40,000ที่เหลือใช่ไหมแม่ขอภายใน6 เดือนนะครับวันนี้เดินเล่นเสร็จอยากกินหมูกระทะจังพอดีตอนเย็นเราไม่ว่างแล้วอะลูกค้าจ้างงานมาเยอะมากเลยอะเรากลัวทำไม่ทันอะขอโทษนะเฮ้ยดีใจอะมีคนมาจ้างงานอีกแล้วไม่ต้องขอโทษเลยไปทำงานเถอะเออแล้วงานที่ลูกค้าจ้างแพงๆอันนั้นอะเป็นไงบ้างหรอเขาก็ชอบนะก็ที่มีงานเยอะขึ้นก็เพราะว่าเขาไปบอกต่อไงแหละงั้นก็ดีเลยสิแต่ว่าเราก็จะไม่ค่อยได้ไปไหนกับโมเน่ช่วงนี้แต่จริงๆเราอยากไปมากเลยนะเอาน่าไว้นายเสร็จงานค่อยไปก็ได้เรารอได้ขอบคุณนะแล้วก็เรื่องเรียนพิเศษอะเดี๋ยวเราเรียนด้วยนะเฮ้ยจริงหรอดีเลยอ่ะเรามีอะไรให้ดูนั่งๆๆดูสิเอาตัวไหนดีชอบไหมเสื้อตัวนี้เราอยากได้ตัวไหนเพิ่มอีกไหมไม่เอาแล้วครับเรียนข้าวด้วยกันก่อนกลับได้ไหมมีสอบเช้าด้วยเนี่ยกลับบ้านได้เล่าพี่ให้พี่เสร็จแล้วกันนะคะขอบคุณนะครับพี่คนสวยปากหวานแบบเนี้ยหลงจะแย่แต่ว่ากินข้าวด้วยกันสักมื้อก่อนกลับเนาะพรุ่งนี้พี่ปีใหม่น่าจะชอบขอยอดเสิร์ฟครับเมนูตำราปูปลาโลโซเดียมนะครับผมอาหารของเราจะเป็นอาหารที่ไม่ใส่ผงชูรสนะครับแล้วก็เป็นรสชาติอีสานดั้งเดิมครับผมทานให้อร่อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่โทษนะคะคนนี้ใช่แฟนลูกสาวคุณหรือเปล่าหนูเพิ่งจ้างเขามารับงานเที่ยวฟิลแฟนเองอะค่ะสรุปเขามีแฟนแล้วหรที่สุด